นูแรกที่จะชวนคุณผู้ชมมาอร่อยอร่อยกับผัดพริกขิงนั่นก็คือผัดพริกขิงกุ้งเทมปุระถ้าพูดถึงเทมปุระนะคุณผู้ชมทำไม่ยากหรอกมีของสองอย่างครบเลยเกล็ดขนมปังโกกิอุ้ยตายเกล็ดสวยจังดูสินะเกล็ดเบลอบลาเลยใช้เสร็จแล้วจะมีความรู้สึกว่ากุ้งตัวพองโตแป้งประกอบอาหารโกกิ1ซองเกล็ดขนมปังก็1ซองผสมกับโซดาเย็นจัดๆคนผสมให้เข้ากันง่ายนะคุณผู้ชมสมัยนี้ทำกับข้าวอะไรก็ง่ายง่ายไปหมดเห็นไหมคุณผู้ชมพอส่วนผสมของแป้งได้ที่ก็ยกมาใกล้ๆกระทะเกล็ดขนมปังถือไว้บนมือกุ้งซับให้แห้งๆนะคุณผู้ชมแกะเปลือกผ่าหลังซะจุ่มลงไปในแป้งประกอบอาหารคลุกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนลงไปอุ้ยง่ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยดูมีวี่แววนะคะน้ำที่ติดอยู่ที่หางกุ้งมีวี่แววนะคะจะทำให้ความสวยของเดียนต้องเสี่ยงอีกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันออกมาชวนรับประทานมากเลยง่ายนะคุณผู้ชมนะเปิดร้านขายกุ้งทอดยังได้เลยพอเห็นว่าสุกเหลืองข้างหนึ่งก็พลิกกลับอีกข้างหนึ่งแค่นี้คุณผู้ชมเราก็จะได้กุ้งกรอบสวยชวนรับประทานทำไม่ยากนะคุณผู้ชมตัวไหนสุกแล้วก็ตักขึ้นซับน้ำมันเหลืองสวยไหมนิดนึงตัวนี้สวยอุ้ยตายสีกำลังน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเราก็จะไม่ทอดจนกระทั่งมันเกรียมจนเกินไปดูสิซับซะปิดไฟได้แล้วทำง่ายนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จัดการลวกผักที่เราต้องการจนกระทั่งสุกนิ่มขั้นตอนต่อไปง่ายมากคุณผู้ชมเพียงแค่ทำผัดพริกขิงมาราดเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องของการทำผัดพริกขิงก็เพียงแค่มีเครื่องแกงผัดพริกขิง1ซองตราโลโบคุณผู้ชมง่ายมากฉีกซองเลยเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนตักออกมาอยากให้รสชาติอร่อยมากขึ้นบางคนเขาก็จะใส่น้ำพริกเผาไปด้วยวันนี้เราก็มีน้ำพริกเผาดีๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะใส่คุณผู้ชมดูว่ามันน่ารับประทานมากเอาละยังไม่เปิดเตานะตอนนี้เพราะผัดพริกขิงน้ำพริกแกงเป็นแบบนี้เราก็จะใส่น้ำมันลงไปก่อนเปิดเตาแล้วก็จัดการยีซะเพราะว่าเป็นการทำที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคุณผู้ชมก็รีบๆหน่อยแล้วก็จะกระเด็นไปทั่วเชียวพอใส่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็มีใบมะกรูดไปผัดให้หอมๆพอใส่ใบมะกรูดจะมีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมจัดการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปผัดพริกขิงจะต้องหวานจะต้องเค็มเผ็ดไม่มากแล้วก็มีเปรี้ยวแปร่มด้วยน้ำมะขามเปียกเอาล่ะผัดให้เข้ากันและสำหรับความเค็มนะคุณผู้ชมใช้ซอสถั่วดำสูตรดั้งเดิมขวดนี้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหนึ่งเห็นไหม
กลิ่นมันจะหอมหอมชวนรับประทานยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็เร่งไฟกลับมาเอาล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก่อนจะยกขึ้นผัดให้เข้ากันแบบนี้นะเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยหนึ่งวันนี้ใช้น้ำพริกเผาตราชั่วฮะเสงในขวดนี่เขาบอกว่ากุ้งเยอะกว่าปกตินะกุ้งแห้งคุณผู้ชมสัก2ช้อนโตๆเลยมันจะทำให้ผัดพริกขิงของเราอร่อยยิ่งขึ้นน้ำมันด้วยนะน้ำมันเขาหอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันให้ตายแล้วคุณผู้ชมเป็นผัดพริกขิงที่หน้าตาผู้ดีมากขอยืนยันเราใจมากเลยดูกลิ่นสิน่าทานนะเอาละใช้ได้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ตักผัดพริกขิงที่กำลังเดือดๆใส่ลงไปคุณผู้ชมจะรู้สึกนะว่ามันยังเดือดๆอยู่เลยไปในก้นจานเอาล่ะดูมันแปรนี่แหละสัญลักษณ์ของผัดพริกขิงแล้วก็จัดการเอากุ้งที่เราทอดไว้มาวางเอาล่ะน่ารับประทานนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีพริกชี้ฟ้าใส่สักนิดนึงประดับให้มันดูสวยงามอาหารไทยนี่ไม่ได้เชียวคุณผู้ชมจะอร่อยวันเก่าๆหรือวันไหนก็ตามนะคุณผู้ชมมันก็ต้องสวยๆจะอีกกี่ปีกี่ชาติมันก็ต้องสวยมาก่อนอร่อยไม่เป็นรองใครนี่ตายตายแล้วน่ารับประทานนะครับคุณผู้ชมประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com